วัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนนะคะในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในโครงสุภาษิตของรัชกาลที่5นั่นเองในเรื่องที่1นะคะโครงที่1ก็คือโครงสุภาษิตโสรสไตรยางหมายถึง16หมวดใช่ไหมคะหมวดละ3อย่างกล่าวถึงอะไรในเนื้อหาเราได้เรียนที่มาเรียนถึงเนื้อหาไปแล้วใช่ไหมคะแปลไปหมดแล้วทั้ง16หมวดนะคะเนื้อหาของวรรณคดีโครงสุภาษิตโสรสไตรยางกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงอะไรคะ3สิ่งที่ควรประพฤกษ์และ3สิ่งที่ควรเกียรติอะไร3สิ่งที่ควรประพฤกษ์แล้วก็3สิ่งที่ควรไม่ควรประพฤกษ์หรือก็คือควรละเว้นนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างแต่ละหมวดมีด้วยกันทั้งหมด16หมวดใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไหนลองบอกทีละคนสิหมวดที่1ว่าด้วย3สิ่งที่ควรประพฤกษ์หรือ3สิ่งที่ไม่ควรประพฤกษ์มีอะไรบ้างหมวดละ3อย่างใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะเรียงกันไปเลยหมวดที่1 3สิ่งที่ควร3สิ่งที่ควรรักค่ะมีอะไรบ้างมีความกล้าความสุภาพแล้วก็รักใคร่ค่ะต่อไป3สิ่งที่ควรชมค่ะ3สิ่งที่ควรชมมีอะไรบ้างคะบอกไปเลยค่ะอำนาจปัญญาเกียรติยศมีมารยาทดี3สิ่งที่ควรเกียรติค่ะอะไรบ้างคะความดุร้ายความหยิ่งกำเริบความอกตัญญูค่ะต่อไป3สิ่งที่ควรรังเกียจติเตียนค่ะชั่วเลวทรามมารยาริษยาค่ะสามสิ่งที่ควรเคารพค่ะมีอะไรบ้างมีศาสนายุติธรรมสละประโยชน์ตนเองค่ะดังๆด้วยค่ะเสียงดังฟังชัดสามสิ่งที่ควรยินดีมีอะไรบ้างคะความงามตรงๆไทยแก่ตนค่ะสามสิ่งที่ควรปรารถนาค่ะมีอะไรบ้างความสุขสบายมีสหายที่ดีใจสบายปลุกโปร่งค่ะ3สิ่งที่ควรอ้อนวอนค่ะมีความเชื่อถือความสงบใจบริสุทธิ์3สิ่งที่ควรนับถือฉลาดปัญญามั่นคงค่ะ3สิ่งที่ควรชอบใจอารีสุจริตใจดีความสนุกเบิกบานพร้อมเพียงค่ะ3สิ่งที่ควรสงสัยยอหน้าเนื้อใจเสือพันลักพันจืด3สิ่งที่ควรละเกียจคร้านวาจาฟันฟือหยอกหยาบและสละอะไรคะ3สิ่งที่ควรอะไร3สิ่งที่ควรละมีอะไรบ้างเกียรติคร้านวาจาฟั่นเฟือนวาจาฟั่นเฟือนแล้วก็หยอกหยาบและแสลหรือคัดคอต่อไป3สิ่งที่ควรจะกระทำให้มีหนังสือดีเพื่อนดีใจเย็นดี3สิ่งควรจะหวงแหนหรือต่อสู้เพื่อรักษาชื่อเสียงยศศักดิ์บ้านเมืองของตนมิตรสหาย3สิ่งที่ควรครองไว้กิริยาที่เป็นในใจมักง่ายวาจา3สิ่งที่ควรเตรียมเผื่อได้แก่อนิจจังชรามรณะค่ะครบแล้วใช่ไหมคะ16หมวดหมวดละ3อย่าง3ข้อนะคะวันนี้ทำไมถึงเรียนอีก1ชั่วโมงก็จะเป็นการทบทวนแล้วก็สรุปภาพรวมทั้งหมดของโครงสุภาษิตโสรสไตรยางค์นะคะเดี๋ยวเข้าสู่สไลด์กันเลยในวันนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้นักเรียนออกมาทำหน้าชั้นเรียนปกติแล้วเราจะมีการวิเคราะห์วรรณคดีทุกเรื่องใช่ไหมคะคุณครูก็จะวิเคราะห์ให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดผ่านสไลด์ในวันนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาเขียนบทวิเคราะห์บนกระดานนะคะเป็นผังความคิด
ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะจะไม่มีในสไลด์ให้กับนักเรียนนะคะจะมีแค่หัวข้อเท่านั้นเป็นการทบทวนเนื้อหาแล้วนักเรียนก็จะได้วิเคราะห์เองด้วยนะคะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะก็มาตรฐานท5.1นั่นเองวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะตัวชี้วัดท5.1ตัวชี้วัดที่1สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมนั่นเองสรุปภาพรวมโครงสุภาษิตโสรสไตรยางค์เนี่ยเขากล่าวถึงอะไรกล่าวถึงสิ่งไหนคะ3สิ่งที่ควรประพฤกแล้วก็3สิ่งที่ควรละเว้นหรือไม่ควรปฏิบัตินะคะไม่ควรกระทำทำไมคะเพราะว่ากล่าวถึง3สิ่งที่ควรประพฤกและสิ่งที่ควรละเว้นก็คือ3สิ่งที่ไม่ควรกระทำนั่นเองซึ่งเนื้อหาที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะเกี่ยวข้องกับคนทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ชีวิตเราเนี่ยมีการพัฒนามีความเจริญอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมอันนี้เราบันทึกไปแล้วใช่ไหมคะสไลด์จากชั่วโมงที่ผ่านมามีแล้วค่ะลืมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีนะคะถามว่าโครงสุภาษิตโสรสไตรยางค์ที่มีด้วยกันทั้งหมด16หมวดหมวดละ3ข้อใช่ไหมคะแสดงภาพรวมของโครงสุภาษิตโสรสไตรยางค์เนี่ยแสดงสัจธรรมของชีวิตอย่างไรแสดงสัจธรรมของชีวิตอย่างไรคะเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวของเราใช่ไหมคะแล้วเนื้อหาของโครงนี้เนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตในเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรช่วยกันตอบค่ะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรช่วยกันตอบนักเรียนอย่างเงียบนะคะสัจธรรมของชีวิตแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์คนเราเรื่องนี้มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะคะ3สิ่งที่ควรเตรียมเผื่อนั่นเองนะคะมีเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายว่าชีวิตมนุษย์ของคนเราเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะคะชีวิตมีความเที่ยงแท้ไหมไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนนะคะคำตอบไม่มีในสไลด์ด้วยนักเรียนบันทึกลงไปด้วยนะคะทำไมเราถึงจะต้องเตรียมเผื่อกับ3สิ่งนี้ทำไมคะทำไมเราถึงต้องเตรียมเผื่อกับ3สิ่งนี้เกิดแก่เจ็บตายทำไมเพราะอะไรอะไรนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นแหละทำไมเราถึงต้องเตรียมเผื่อรู้แล้วว่าทุกคนเกิดมาต้องตายทำไมเราต้องเตรียมเผื่อไว้ล่ะเพื่อเตรียมรับมือใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตเราใช่หรือไม่เราก็ควรที่จะมีการเตรียมเผื่อการเตรียมเผื่อในที่นี้อาจจะมีสติในการใช้ชีวิตอาจจะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเป็นได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะบันทึกข้อมูลลงไปด้วยนะคะบันทึกไปหรือยังเรียบร้อยต่อไปสรุป
ของโครงสุภาษิตนะคะทำไมถึงนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาสาระสำคัญของวรรณคดีเรื่องนี้ก็คือกล่าวถึงสิ่งที่ควรประพฤกแล้วก็ไม่ควรประพฤกมีทั้งหมด16หมวดหมวดละ3อย่างนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะคะให้ผู้ที่จะกระทำอะไรก็ตามเนี่ยมีสติในการทำอะไรก็ตามเพื่อให้มีการพัฒนาในชีวิตมีความเจริญนะคะในชีวิตเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อสังคมส่วนรวมซึ่งเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใกล้ตัวกล่าวถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาสรุปหน้าชั้นเรียนนะคะเดี๋ยวให้เวลาในการวิเคราะห์ด้วยนะคะโครงสุภาษิตโสรสไตรยางโครงสุภาษิตโสรสไตรยางแนวคิดที่สำคัญคืออะไรแนวคิดของโครงสุภาษิตมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยของเรื่องนี้คืออะไรคะแนวคิดที่สำคัญของโครงสุภาษิตคืออะไรสรุปไปแล้วเราทราบไปแล้วว่าเนื้อหาของโครงสุภาษิตกล่าวถึงอะไรบ้างโสรสไตรยางแนวคิดของเรื่องนี้คืออะไรคะแนวคิดที่เด่นชัดที่สุดเลยเวลาเราอ่านแล้วเราได้แนวคิดอะไรเขาต้องการเสนออะไรให้เราทราบการปฏิบัติตนเป็นอย่างไรการปฏิบัติตนในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำใบหม่อนออกมาสรุปแนวคิดที่สำคัญสรุปภาพรวมซิไหนลองบันทึกแนวคิดที่สำคัญของโครงสุภาษิตคืออะไรบ้างสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติทำไมถึงต้องปฏิบัติแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติเพื่ออะไรเขาต้องการอะไรอีกต้องการจะบอกอย่างเดียวหรอเพื่อที่จะให้ชีวิตเราเป็นยังไงเขียนต่อไปเลยค่ะใบมอนจบชั่วโมงแล้วนักเรียนจะต้องสรุปเป็นผังความคิดให้ครูส่งสมุดด้วยนะคะลงในสมุดชีวิตมีแต่ความสงบสุขแนวคิดที่สำคัญของวรรณคดีเรื่องนี้กล่าวถึงสิ่งที่ควรประพฤติและไม่ควรปฏิบัติในเรื่องของอะไรการครองตนนั่นเองใช่ไหมการคลองตนไหมคะการใช้ชีวิตใช่หรือไม่การคลองตนในการกระทำที่ดีแล้วก็ไม่ควรก
ระทําในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะให้ชีวิตเราเป็นยังไงมีความสุขอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมีการพัฒนานั่นเองสิ่งเขากล่าวถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างทักษิณสิ่งที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างคะทักษิณมีอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างสิ่งที่ควรปฏิบัติในเรื่องของโครงสุภาษิตโสรสตรายางกล่าวถึงอะไรบ้างมีตั้ง16หมวดหมวดละ3ข้อกล่าวถึงหลายอย่างมากเลยอันนี้สรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะเร็วเดี๋ยวเวลาไม่พอ3สิ่งที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างป้อมเพชรมีทักษิณทักษิณบอกมาเร็วมีจิตใจที่ดีครับมีจิตใจที่ดีป้อมเพชรอะไรบ้างคะมีความกตัญญูครับมีความกตัญญูใช่เหรอมีเหรอในเรื่องไม่อกตัญญูใช่ไหมมีความสุภาพครับมีความสุภาพต่อไปข้างๆป้อมเพชรเลยค่ะสิ่งที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างความกล้าครับความกล้าความกล้าอะไรกล้าในสิ่งที่เป็นยังไงคะในสิ่งที่ดีอะไรอีกต่อเลยค่ะเดี๋ยวโดนทุกคนแน่วันนี้ไม่ต้องกลัวมีเวลาตั้งเยอะสไลด์ไม่ค่อยมีค่ะวันนี้ผู้หญิงบ้าง3สิ่งที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างตั้งหลายอย่างความยุติธรรมใช่ไหมคะอันนี้ครูตอบเองหรือเปล่าอะไรอีกสุกัญญาภาใจอารีสุจริตค่ะใจอารีสามสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างอันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะในเนื้อหาสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างคะความเกียดขาเอาปากกาสีอื่นอะไรนะกล่าวถึงอะไรบ้างความความดุร้ายความยิงอะไรอีกคะความอิจฉาความริษยาทีละคนทีละคนนภศรอะไรบ้างที่ไม่ควรปฏิบัติในเนื้อหาที่เราเรียนไปพูดจาหยาบคายก็คือความหยาบคายนั่นเองสชิชาความอะไรนะความไม่มีสติไม่ประมาทแล้วไม่ควรปฏิบัติคือเอาอื่นที่เห็นชัดที่เด่นชัดที่สุดเลยไม่สุภาพง่ายๆใช่ไหมคะไม่มีสัมมาคารวะคือความไม่สุภาพมีอะไรอีกอกตัญญูความชั่วเลวสามอันนี้คือกล่าวถึงแนวคิดที่สำคัญมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราไหมคะ
เป็นเรื่องใกล้ตัวของเรากล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ควรปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเพื่ออะไรเห็นข้อแตกต่างเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีการพัฒนานะคะอันนี้คือแนวคิดที่สำคัญของเรื่องนี้ในเรื่องของการครองตนการปฏิบัติตนนั่นเองต่อไปคุณค่าด้านเนื้อหาของเรื่องนี้ให้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างด้านเนื้อหาของเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรบ้างคะเนื้อหาของโครงสุภาษิตกล่าวถึงอะไรบ้างการดำเนินชีวิตแนวทางการใช้ชีวิตนั่นเองให้แนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปจุธามาศขอโทษจุธาพรใช่ไหมจุธาพรอะไรบ้างคะเนื้อหาของเรื่องนี้ให้อะไรกับเราบ้างให้แนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วเพื่อนบอกเมื่อสักครู่ให้เนี่ยอะไรนะการใช้ชีวิตก็อยู่ในแนวทางการดำเนินชีวิตให้อะไรคะให้อะไรแนวทางก็คือการใช้ชีวิตนั่นเองให้อะไรอีกฮะก็แนวทางปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางการใช้ชีวิตไหมคะอะไรอีกเนื้อหานอกจากจะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วในการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตเรามีการพัฒนามีการมีความสุขใน3สิ่งอะไร3สิ่งที่ควรอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ชีวิตเรามีความสุขในเรื่องของอะไรเช่นการมีปัญญามีความฉลาดแล้วก็มีความมั่นคงอันนี้คือสามารถดำเนินชีวิตได้ไหมใช้3สิ่งนี้ในการดำเนินชีวิตได้ไหมคะใช้ได้นอกจากแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วให้อะไรอีกให้ข้อคิดให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองมีอีกเนื้อหาที่เด่นชัดที่สุดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราพูดไปแล้วจากต้นชั่วโมงให้เนื้อหาอะไรคะแสดงให้เห็นอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับชีวิตเราเลยสัจธรรมของชีวิตนั่นเองแสดงสัจธรรมของชีวิตในเรื่องของอะไรในเรื่องของอะไรคะสามสิ่งที่ควรจะเตรียมเผื่อมีอะไรบ้างเกิดสามสิ่งที่ควรเตรียมเผื่อมีอะไรบ้างอะไรนะอานิจจังอันนี้ก็คือด้านเนื้อหาใช่ไหมต่อไป
อกจากด้านเนื้อหาแล้วด้านวรรณศิลป์ให้อะไรกับเราบ้างให้เวลาดูบทประพันธ์2นาทีเดี๋ยวขอตัวแทนป้อมเพชรอมินตรานะคะออกมาเขียนบนกระดานด้านวรรณศิลป์การใช้ด้านวรรณศิลป์คือการประพันธ์ใช่ไหมคะใครเป็นผู้ประพันธ์ใครเป็นผู้แปลวรรณคดีเรื่องนี้ฮะรัชกาลที่5ให้ใครแปลให้ใครแปลเราเรียนไปแล้วที่มาของโครงให้ใครแปลคะกรมหลวงอะไรคะกรมหลวงพิชิตปีชากรเป็นผู้แปลแล้วแต่ละคนในการประพันธ์เนี่ยเขามีเทคนิคในการประพันธ์ด้านวรรณศิลป์ก็คือเทคนิคในการแต่งนั่นแหละเขามีเทคนิคอย่างไรบ้างพระท่านมีเทคนิคอย่างไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ภาษาเป็นยังไงเขาแต่งด้วยลักษณะที่เป็นยังไงคะด้านวรรณศิลป์แต่งด้วยโครง4สุภาพใช่ไหมโครง4สุภาพเป็นยังไงเขาใช้เนื้อหาใช้ภาษาใช้คำใช้สัมผัสอะไรหรือเปล่าดูลักษณะเด่นของกวีแต่ละท่านเขามีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปเชิญป้อมเพชรอมินตราครูจำชื่อได้แค่นี้เดี๋ยวก่อนทักษิณบ่อยแล้ววาสนาเร็วคนละด้ามไม่มีในหนังสือหรอกไม่ต้องหาวรรณศิลป์ลักษณะการประพันธ์เป็นยังไงใช้คำที่เป็นยังไงก่อนเลยเดี๋ยวจะลองดูดิว่าวิเคราะห์ได้ไหมนู่นสิอยู่ในหัวข้อนู้นใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายต่อไปทำไมไม่เขียนต่อไม่เป็นไรจะเขียนพอไหมเขียนไปเลยค่ะวาสนาเขียนต่อจากอมินตราเลยใช้ภาษาที่สุภาพรู้แล้วเป็นยังไงมีเด่นกว่านั้นอีกนักเรียนดูถึงการสัมผัสไหมคะดูไหมการสัมผัสการใช้คำอันนั้นเขียนยาวเอ้ยใหญ่แล้วก็เล็กลงมาการใช้คำที่สั้นอ่ะไปนั่งที่เอามาการใช้คำที่สั้นนะคะสั้นมากสั้นมีความหมายใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายมีการแปลความก็มีการแปลจับฉบับภาษาอังกฤษแปลความอย่างตรงไปตรงมาก็คือใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายมีสัมผัสไหมคะมีสัมผัสไหมสัมผัสอะไรมีการใช้สัมผัสอะไรบ้าง
สัมผัสในแล้วก็สัมผัสนอกที่เด่นชัดที่สุดสัมผัสในจะมีทั้งสัมผัสสระและพยัญชนะหรือสัมผัสอักษรพายในวรรคเดียวกันนะคะลองสังเกตดูในแต่ละบทประพันธ์นะคะได้แล้ว2ด้านต่อไปด้านสังคมไม่มีที่ละต่อตรงนี้แล้วกันนะด้านสังคมนะคะนวนรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนสภาพสังคมปัจจุบันหรืออดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็อดีตใช่ไหมสะท้อนให้เห็นว่าสภาพสังคมที่เป็นยังไงในเรื่องของอะไรคะการที่เราจะอยู่ในสังคมนี้ได้จะต้องเป็นยังไงจะต้องปฏิบัติตนที่ควรปฏิบัติแล้วก็ละทิ้งในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างที่แนวคิดของเรื่องได้บอกเอาไว้สะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนไทยไหมคะในเรื่องของอะไรในเรื่องของอะไรคะความเชื่อความเคารพใช่ไหมคะสะท้อนค่านิยมของคนไทยในเรื่องของวัฒนธรรมอะไรอีกสะท้อนในเรื่องของอะไรอีกคะวัฒนธรรมความถูกต้องในสังคมศาสนาความถูกต้องในสังคมคือทุกคนจะต้องอยู่ในสังคมโดยปฏิบัติตัวเป็นคนดีแนวคิดของเรื่องนี้ก็สามารถนำไปใช้ให้สังคมของเราอยู่อย่างมีความสุขก็คือจะต้องเกิดจากทุกคนเนี่ยประพฤติในสิ่งที่ดีแล้วก็ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองแล้วก็สะท้อนความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของอะไรการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราควรที่จะเตรียมเผื่อเอาไว้นะคะอันนี้ง่ายๆเข้าใจไหมคะถ้าบันทึกแบบนี้เข้าใจกว่าการจดสไลด์ไหมหรือว่าไม่เข้าใจทั้งสองอย่างเรามาดูสไลด์กันต่อนะคะเดี๋ยวจบชั่วโมงแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นผังแบบนี้นะคะให้ครูลงในสมุดด้วยนะคะโครงสุภาษิตสุรสแต่อยากสะท้อนคุณค่าด้านอะไรด้านเนื้อหาอย่างไรบ้างอย่างเราบอกไปแล้วในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะในการใช้ชีวิตในเรื่องของการมีปัญญาความฉลาดแล้วก็ความมั่นคงอันนี้คือเพียงแค่ตัวอย่างเดียวที่จาก16หมวดนะคะการให้ข้อคิดเนื้อหาของเรื่องนี้ก็คือให้ข้อคิดในการอยู่สังคมในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตของคนเราด้วยนะคะสรุปในกระดานเรียบร้อยแล้วโครงสุภาษิตโสรตยาสะท้อนคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างไรการใช้ภาษาเป็นยังไงคะเข้าใจง่ายมีการแปลความที่ตรงไปอะไรนะการแปลความที่ตรงไปตรงมาการใช้สัมผัสภายในวรรคก็คือสัมผัสในมีทั้งสัมผัสสระสัมผัสพยัญชนะนะคะนักเรียนก็ยกตัวอย่างด้วยบทประพันธ์ไหนนะคะที่มีสัมผัสพยัญชนะแล้วก็สัมผัสสระภายในวรรคเดียวกันโครงสุภาษิตสรตยาสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเรื่องของอะไรค่านิยมของคนไทยในเรื่องของการอยู่ในสังคมมีวัฒนธรรมที่ดีมีความถูกต้องมีความเหมาะสมในการอยู่ในสังคมความเชื่อทางด้านศาสนาความถูกต้องความเหมาะสมในเรื่องของอะไรการวางตัวใช่ไหมคะการมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนการไม่อกตัญญูการมีจิตใจ
อบอ้อมอารีนะคะสุดท้ายข้อคิดจากเรื่องโครงสุภาษิตโสรถแต่ยางเราได้ข้อคิดอะไรบ้างก่อนจะเปิดสไลด์ขอถามผู้ชายบ้างจากวรรณคดีเรื่องนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างธนวัฒน์ได้ข้อคิดอะไรบ้างคะการใช้ชีวิตประจำวันครับการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นยังไงเราสามารถนำความรู้ในด้านใดบ้างของเรื่องนี้ไปใช้กับตัวเราเองเนี่ยลองคิดสิด้านสังคมครับในเรื่องของอะไรในข้อไหนในหมวดไหนที่เราสามารถนำเอาไปใช้ที่ตัวเราอะค่ะตัวเราเอาไปใช้อะเราได้ข้อคิดไหมจากเรื่องนี้ได้ไหมคะเรียนแล้วได้ข้อคิดไหมได้ครับได้ในเรื่องอะไรในเรื่องของการใช้ชีวิตใช่ไหมอย่างที่ธนวัฒน์ได้บอกการใช้ชีวิตที่เป็นยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงมีความรอบคอบต่อไปทรงชะเอ้ยธวัชชัยธวัชชัยได้ข้อคิดไหมคะวรรณคดีเรื่องนี้ได้ครับได้ในเรื่องของอะไรควรเคารพครับอะไรนะคะเคารพครับการเคารพครับเคารพอะไรศาสนาเคารพศาสนาแล้วทุกวันนี้ก่อนที่จะเรียนเรื่องนี้ไม่เคารพใช่ไหมหรือว่ายังไงเคารพครับอ่ะเคารพครับเคารพอ่ะต่อไปจักรวาลตอบได้หลายอย่างมากเลยอะไรนะได้ครับได้อะไรบ้างได้รู้ถึงความเป็นอยู่ที่ราบรื่นหันมามองกล้องหน่อยสิถึงความเป็นอยู่ที่ราบรื่นครับได้อะไรนะเอาใหม่ได้อีกรอบนึงเป็นอยู่ที่ราบรื่นน่ะได้รู้ถึงความเป็นอยู่ที่ราบรื่นรู้ว่าไงนะครูเข้าใจแบบนี้เอาใหม่ดิอย่างนั้นหรอทุกวันแล้วก่อนหน้านี้ไม่ราบรื่นเลยชีวิตเราหรือว่ายังไงคะอ๋อดีขึ้นไปปรับใช้แล้วดีขึ้นต่อไปผู้ชายเอาให้หมดเลยได้ครับอะไรบ้างข้อคิดอะไรบ้างคะเราได้ข้อคิดอะไรบ้างไม่ต้องให้เพื่อนบอกตัวเราเราลองคิดซิว่าตัวเราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้สิ่งที่ควรนำไปใช้ครับอะไรนะคะสิ่งที่ควรนำไปใช้เรื่องอะไรบ้างล่ะตอบดังๆหน่อยเราไม่จำเป็นจะต้องดูเนื้อหาไหมคะเราจำเป็นต้องดูเนื้อหาในหนังสือไหมไม่เราเรียนแล้วเราได้อะไรข้อคิดของเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างการพูดครับการพูดจะเป็นยังไงพูดไพเราะพูดไพเราะอ๋อก่อนหน้านี้สงสัยพูดไม่เพราะ ใช่ไหมทักษิณอย่าให้พลาดแม้สักครั้งเดียวนะได้รู้เรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตายครับแล้วทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเราต้องเตรียมเผื่อไว้ครับอ๋อควรที่จะเตรียมเผื่อเพราะก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตอย่างไม่มีสติใช่ไหมหรือว่ายังไงเตรียมเผื่อไว้เผื่อว่าเราจะตายครับอ๋อเตรียมเผื่อไว้เผื่อจองวัดก่อนไหมถ้าเตรียมไว้อ่ะหรือว่ายังไงต่อไปแซวเล่นนะการมีความใจเย็นครับมีความใจเย็นไปเร็วๆเลยค่ะจะหมดเวลาแล้วความเกียจคร้านครับความเกียจคร้านก่อนไอ้คำตอบนี่บ่งบอกถึงว่าก่อนที่จะเรียนนี่มีชีวิตยังไงนะดูซิว่าเรียนแล้วจะมีความเกียจคร้านไหมถ้ามันยังมีความเกียจคร้านอยู่แสดงว่าไม่ได้นำไปใช้เร็วนักเรียนคะนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องดูในหนังสือเลยเราเรียนแล้วเราทราบแล้วใช่ไหมว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรทราบแล้วใช่ไหมคะสามสิ่งที่ควรประพฤกและไม่ควรประพฤกมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างไปแล้วบ้างบางส่วนแล้วครูถามกลับไปว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างเราเรียนเรื่องนี้ได้ข้อคิดไหมคะความกตัญญูครับได้ไหมได้ครับได้แล้วทำไมจะต้องดูเนื้อหาจะต้องไปดูหัวข้อจะต้องไปดูอะไรเราตอบเองได้ไหมในเรื่องของอะไรเราได้ข้อคิดในเรื่องอะไรคะความกตัญญูครับความกตัญญูกตัญญูกตัญญูทำไมคะเราทุกคนปิดหนังสือไม่จำเป็นจะต้องหาคำตอบในหนังสือเราเรียนแล้วตัวเราเกิดอะไรบ้างเกิดความคิดมีการเปลี่ยนแปลงเรานำอะไร
ในเนื้อหานี้ไปเปลี่ยนไปปรับใช้ได้ข้อคิดอะไรเขาให้ข้อคิดอะไรกับเราเหมือนเวลาเราอ่านนิทานกระต่ายกับเต่าอ่ะให้ข้อคิดอะไรไม่ควรประมาทใช่ไหมใช่แล้วเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราเรื่องความอกตัญญูครับความอกตัญญูเป็นยังไงคะคือเราจะใช้ชีวิตอย่างอกตัญญูใช่ไหมหรือว่ายังไงแล้วตอบแล้วเป็นยังไงเราบอกอธิบายให้ฟังด้วยพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราไม่ควรอกตัญญูพ่อแม่ครับต่อไปการมีมารยาทที่ดีครับการมีมารยาทที่ดีในสังคมต่อไปป้อมเพชรค่ะเร็วเราควรมีเพื่อนที่ดีแล้วก็หนังสือที่ดีเราจะได้มีความรู้ครับความกล้าในสิ่งที่ทำครับความกล้าในสิ่งที่ทำกล้าในสิ่งที่ทำในเรื่องของอะไรบ้างการตอบคำถามครับการตอบคำถามได้ความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติและการที่ควรปฏิบัติกับไม่ควรปฏิบัติครับอันไหนยกตัวอย่างบ้างสิมีอะไรบ้างการปฏิบัติในเรื่องของอะไรมีน้ำใจมีน้ำใจอากตัญญูอากตัญญูปฏิบัติหรออ๋อไม่ปฏิบัติก็คือไม่ควรอากตัญญูต่อไปค่ะอีก2คนผู้ชายเร็วไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตครับทักษิณยอมแพ้ได้ไงเร็วละพัดการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นใช่ไหมคะเราอยู่ในสังคมอยู่ในกับสังคมเนี่ยเราอยู่คนเดียวไหมไม่อยู่กับบุคคลหลายคนใช่ไหมแต่ละคนก็มาจากร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมการใช้ชีวิตเราก็จะต้องมีการใช้คำพูดง่ายๆคือแต่ละคนมาต่างจากครอบครัวที่แตกต่างกันบ้างก็คนรวยบ้างก็คนจนใช่ไหมในสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราก็จะต้องมีการปรับตัวกระทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ประพฤติในสิ่งที่ดีไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมจึงจะทำให้สังคมเราอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมคะเรามาดูในสไลด์กันต่อเดี๋ยวให้นักเรียนอันนี้คือสรุปมาคร่าวๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนสรุปเป็นความคิดของนักเรียนลงในสมุดด้วยในหัวข้อข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะได้อะไรบ้างมนุษย์ควรที่จะเตรียมเผื่อให้พร้อมใช่ไหมสัจธรรมของชีวิตในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะไม่ควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ให้เห็นเราจะต้องอยู่อย่างมีสตินะคะว่าทุกสิ่งในโลกนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะรวมทั้งชีวิตของเราด้วยเรามีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายฉะนั้นเราจะต้องหมั่นทำความดีนะคะให้กันและกันอะไรอีกในเรื่องของความสุภาพความรักนะคะการมีมารยาทกันอันนี้ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั่นเองเราอยู่ร่วมกันเราจะต้องมีความสุภาพมีอะไรนะให้อยู่อย่างถูกกาลเทศะนะคะมีความรักใคร่รักอย่างจริงใจใช่ไหมคะเหมือนมีเพื่อนเราก็ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีกับเพื่อนคบเพื่อนอย่างจริงใจนะคะไม่หลอกลวงถ้าเกิดเรามีความจริงใจให้กับผู้อื่นก็จะมีความจริงใจมาให้กับเราก็เหมือนกับว่าการกระทำอะไรก็ตามเรากระทำอะไรมันก็จะส่งผลกลับมาอย่างนั้นนะคะเรากระทำไม่ดีเราก็ต้องได้ไม่ดีถ้าเรากระทำดีเราก็จะต้องได้สิ่งที่ดีนะคะชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะมีความสุขนั่นเองเราไม่ควรประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นอะไรในความดุร้ายความหยิ่งกำหยิ่งยโสโอหังนะคะความเกลียดค้านความอกตัญญูนะคะไม่ควรปฏิบัติในสิ่งที่เลวทรามในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติจิตใจของเราก็จะไม่ดีการกระทำของเราก็จะไม่ดีถ้าคนเหล่านี้อยู่ในสังคมเป็นจำนวนมากสังคมของเราจะมีความพัฒนาไหมจะเจริญไหมคะไม่เจริญนะคะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วนะคะยังเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวทดสอบความรู้กันหน่อยนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าโครงสุภาษิตโสรตยางแต่งด้วยลักษณะคำประพันธ์ชนิดใดโครงสี่สุภาพ
ถ้าตอบไม่ถูกนี่นะก็ผิดรู้ค่ะโครงสุภาษิตโสรสตยางหมายถึงอะไรโสรสหมายถึง16ไตรหมายถึง3หมายถึงคำสอนที่ตรงกับข้อไหนคะกอไก่คำสอน16ประการประการละ3ข้อนั่นเองข้อใดไม่ใช่3สิ่งที่ควรกระทำให้มีปากดีนะปากดีเราไม่ควรมีนะคะอนิจจังชรามรณะข้อความข้างต้นคืออะไรคะ3สิ่งที่ควรเตรียมเผื่อนั่นเองต่อไปสุภาษิตข้อใดที่สอนเกี่ยวกับบุคลิกการวางตัวในสังคมข้อที่1ควรกล้ากล่าวถ้อยทั้งคไทยแท้แห่ข้อไหนคอควายมารยาทเราควรวางตัวที่เป็นยังไงคะมีความสุภาพมีมารยาทที่ดีใช่ไหมคะการวางตัวบุคลิกภาพนั่นเองต่อไป3สิ่งข้อใดเป็น3สิ่งที่ควรเกลียดควรเกลียดเลยไม่ควรเข้าใกล้ความดุร้ายความหยิ่งกำเริบความอกตัญญูมันก็ควรเกลียดทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมคะข้อใดเป็น3สิ่งควรจะหวงแหนหรือต่อสู้เพื่อรักษาเพื่อรักษาอะไรงองูชื่อเสียงยศศักดิ์บ้านเมืองของตนแล้วก็มิตรสหายนั่นเองข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่นข้อใดคะคอควายบอกแล้วตอนไหนไม่เห็นได้ยินเลยไปอย่างเร็วนะพักจิตผิดกันประมาณยากรู้หมายถึงอะไรพักหมายถึงอะไรแปลความซิพักหมายถึงอะไรไม่ใช่พักผ่อนนะพักนี้หมายถึงอะไรหน้าเป็นยังไงคะพักยากรู้คือคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือนะคะสามสิ่งที่เป็นสิ่งเที่ยงแท้ของมนุษย์คืออะไรปัญญาฉลาดมั่นคงนะคะเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้อยู่กับเราโครงบาทสุดท้าย3ส่วนควรใฝ่เฝ้าหมายถึงใฝ่เฝ้าในเรื่องของอะไรความเชื่อถือความสงบใจบริสุทธิ์นั่นเองหมดโครงสุภาษิตจบโครงสุภาษิตโสรสตรายางกล่าวถึงสิ่งที่ควรประพฤติแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรประพฤติ16ประการประการละ3ข้อนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของตนเองของเราเองในเรื่องสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะเราก็ควรนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติด้วยได้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีไหมมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะก็อยากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวรรณคดีโครงสุภาษิตโสรสตยางไปปรับใช้ด้วยแล้วสรุปเป็นความรู้เป็นผังความคิดด้วยนะคะลงในสมุดจะมีคะแนนสมุดด้วยนะคะท้ายเทอมนี้นะแล้วก็ให้นักเรียนกลับไปอ่านโครงสุภาษิตเรื่องต่อไปก็คือโครงสุภาษิตนฤทุมนาการเราจะเรียนด้วยกัน2ชั่วโมงนะคะอ่านมาล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวจะให้นักเรียนสรุปแบบในวันนี้นะคะถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยอื่นใดแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ